โอเคครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับชาวอะดรีนาลีนชาแนลนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวโมเดลรถเหล็กอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็น Volkswagen Beetle นะฮะโอ้แต่นี้น่าจะเป็นไก่คันนิดหน่อยไปเลยครับอันนี้น่าจะเป็นสีปีเก่าแล้วนะครับซึ่งพอดีว่าแอบไปเจอบนเซนทันหนึ่งแล้วกันแต่ไม่บอกว่าเป็นเซนทันอะไรนะครับก็รีวิวจากแพ็คภายนอกก็น่าจะปีเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพแพ็คภายนอกกันเลยนะครับผมจากดูภายนอกก็เป็นแบบปกตินะข้างบนก็เขียนมาจูเรตแล้วก็มีรถอยู่ข้างในนะฮะเป็นรถเต่าลายดอกนะฮะซัมเมอร์ไทม์มีรถแล้วก็มีกล่องอันนี้แถมกล่องมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับดูด้านหลังก็เป็นปกติของมาเจอร์เรตครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแหกแพ็คดูเลยนะครับว่ารถข้างในจะเป็นยังไงนะฮะเราก็แหกไปเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเก็บแพ็คของเขาอยู่แล้วเราก็จะเจอกล่องนะฮะเป็นกล่องใส่รถถือว่าออกแบบได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะ Volkswagen Beetle นะฮะต่อไปก็ต่อไปก็จะเป็นรถนะครับต่อไปก็จะเป็นรถแล้วก็มีพลาสติกบล็อกไว้อยู่นะครับตามปกติของมาเจอริตนะฮะแล้วก็แกะออกไปเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะฮะตัวรถก็เป็นสีส้มแล้วก็สกรีนลายดอกไม้ซัมเมอร์ไทม์นะครับเขียนติดข้างๆรถล้อสีขาวนะครับสีขาวเป็นปู่ Volkswagen Beetle นะฮะ wow. ด้านหน้าครับผมไฟหน้าอยู่ครบกันชนมีกระจกใสนะฮะเปิดกระโปรงหน้าได้ไหมครับอ๋อด้านท้ายก็ครบนะครับของงานมาจุเรตนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้ครับโอ้โหมันแจ่มเลยจริงๆนะฮะก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ใต้ท้องครับใต้ท้องเขียนว่ามาจุเรตนะครับBK 13 11 17โอ้ปี17ครับทุกคน4ปีแล้วนะฮะทุกคนก็เป็นงานเก่าเก็บพอดีไปเจอในห้างหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้สวยงามกันเลยทีเดียวข้างบนก็มีลายดอกนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกัน EP หน้าจะเป็นรถเหล็กโมเดลอะไรนะครับก็ติดตามกันเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ